โอเคสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาแกะกล่องอันบ็อกซ์ดูอะไรของเพิ่งมาถึงเมื่อกี้แหละก็เลยว่ายังไม่ได้แกะจริงๆมันอยู่ในกล่องอีกทีนะไม่ได้มาแบบนี้นะ โอเคแกะกันเลยเป็นอะไรเรามาลุ้นกันดูพร้อมกันนะครับโอเคเป็นเจ้าเอ้า ไมโครเอสดีการ์ดอีกแล้วครับบ่อยเนี่ยช่วงนี้บ่อยนะเพราะว่าต้องการเปรียบเทียบหลายเจ้ามาดูกันแบรนด์ไหนโอ้โหกล่องวาวับแบรนด์สตรอนเตรียมนะครับแบรนด์นี้โอเคนะหลังจากใช้อันเก่ามาก็ใช้ตัวคลาสสิกธรรมดาใช่ไหมก็โอเคใช้ได้เลยแหละเป็นประกายวาววับโอเคมาดูกันแพ็กเกจภายนอกก่อนสินค้าสตรอนเตียมเนาะจัดเก็บข้อมูลผู้นำเข้าโดย SIS Distribution ที่อยู่แถวดินแดงนี่เองนะโอเคส่วนรับประกันไม่บอกการรับประกันไม่บอกนะโอ้เจ๋งเจ๋งแถมอันนี้มาด้วยเพิ่งเห็นอันเนี้ยเห็นตัวเสียบนี่ปุ๊บโอ้โหเจ๋งอะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มละแล้วก็ตัวนี้กำลังหาอยู่พอดีเลยตัวเสียบ SD ไมโคร SD การ์ดกับคอมเนี่ยแล้วก็มีตัวแปลงนะอันนี้แอดแปเตอร์นี่คือมาตรฐานนะแต่ตัวนี้เจ๋งมีอะไรเนี่ย 4K Ultra HD นะ Nitro Plus Reduce Speed โอ้แพ็กเกจ Read 95เมกไรต์85เมกโอเคลองมาดูว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนมันจะทำได้ตามที่อ้างหรือเปล่านะ85นี้แรงมากเลยนะ85เนี่ย64กิกนะครับไมโคร SD XC Extra Capacitive อยู่แล้วเนาะ Extra Capacitive คือความจุ32กิกขึ้นไปใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด UHSI รุ่นหนึ่งนะ UHS ยังเป็น Bus 1อยู่ U3 นะครับ30เมกขึ้นไป Class นี้เมื่อไหร่เขาจะทำ U10ฮะโอ้โหถ้า U10 นี่เจ๋งมากความเร็วอาจจะเป็นยุคหน้าในยุคของ 8K ก็เป็นได้โอเค Micro SD XC1 Bus 1 U3 นะครับบัสอะไรพวกนี้ผมเคยกล่าวในคลิปเก่าๆนะลองไปทำความเข้าใจดูว่าเฮ้ย XC มันต่างกับ High Capacity ยังไงอะไรค่อยไปดูนะ UHS อะไรเนี่ยบัสอะไรเนี่ย U อะไรคืออะไรU1 ก็คือ10 U ก็คือคลาสสิกก็คืออีกชื่อหนึ่งคือ U10 U3 ก็คือเอาไป3คูณ10ก็คือ30เมกขั้นต่ำในการเขียนนะครับโอเคเจ๋งเจ๋งเจ๋งแพ็กเกจโอเคเลยมาดูกันแกะกันเลยแกะทำจากข้างหลังมันจะไงวะนะโอเคดูนะครับการรับประกันไม่บอกเซียวเซียวเหมือนกันนะเนี่ย ลองดูปั๊บ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 เฮ้ยมันแกะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะตัดไปเอาตามรอบรอบ300ปุ่มเขาแล้วนะฮะวิ่งการตัดนี่ก็เสียวๆอยู่นะตัดให้เหลือๆไปหน่อยจะได้ของขี้เกียจมายัดใส่เหลือไว้ขนาดนี้ดีกว่านี่ได้ละได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเขียนต่อโอ้ยบายละว้าวให้เก็บไปเลยแค่นี้นะครับนี่ก็เก็บไว้ก่อนนี่สีทองสวยอร่ามอ่ะดูกันโอเคนี่เองโอเคนี่คือความแปลกใหม่ของวงการนี้ไม่เคยเห็นตัวไหนแถมเท่าที่ซื้อแต่คนอื่นก็คงรู้อยู่ว่ายี่ห้ออื่นไม่เพิ่งเห็นอะเพิ่งซื้อมาเห็นว่าแถมตัวนี้ใจปั้มแถมตัวแปลกๆให้โอเคดูครับออกยามกันนะเนี่ยเขียวหักจัง โอเคมาแล้วพระเอกของเรานี่ก็ serial number เนาะว้าวสวยจริงๆน
ไหนผลิตที่ไหนเนี่ยดูซิผลิตที่ไหนสตอนเทียมเทคโนโลยีอ๋อเป็นของบริษัทของสิงคโปร์นะครับ Manufacture ที่ไหนเนี่ยไม่บอกใช่แถวนี้แหละออริจินอลดูเดี๋ยวว่าบริษัทสิงคโปร์นะเนี่ยแต่ไม่บอกผลิตเนาะช่างมันน่าจะจีนหมดแหละพวกนี้โอเคอ่ะตอนเตรียมเรามาดูความเร็วกันเลยเจ๋งขึ้นเลยอ่ะ65 กิกเลยเหรอให้อะไรเยอะแยะจัง October 2015ผลิตมาตั้งเป็นปีแล้วเพิ่งขายออกเนี่ยโมเดล MS เก่งเจ๋งเจ๋งโอเคของแท้ของแท้เรามาดูสปีดกันเลย SD Bench หรือเปล่าเราใช้แอปไหนมาวางอ่ะดูสปีดกันเลยปะไหนจะสมคำร่ำลือไหมหลังจากเราผิดหวังกับตัวเมื่อวานไปเจ้าตัวอะไรนะไม่ค่อยดูฮะแอปวัดความเร็วก่อนนี่ปะเดี๋ยวไว้ไหนหาก่อน นี่ไงดิสปีดมา external กดเลยโอ้โหโอ้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 เพิ่งเคยเห็นว่ามันไรกันเร็วขนาดนี้โอ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 ้บ่นกันแล้วกันระหว่างรอผลนี่เจ้าตัวเมื่อวานทำผมแสบมากหลังจากให้อภัยเมื่อวานไปในเรื่องของความเร็วใช่ไหมได้แค่30 เมกในการไรเราผมสนแต่ไรนะตอนนี้รีดไม่เท่าไหร่แล้วเมื่อคืนน่ะผมไปทดลองใช้ครั้งแรกกับกล้องตัว Action Cam ของผมเนาะนี่เจ้าตัวแสบก็เนี่ยเจ้าตัวแสบ Kingston เนี่ยเอาพอถ่ายได้ปกติถ่ายโอเคโอเคเลยพอมาเสียบคอมปั๊บเอาได้เรื่องเลยครับสั่งให้ผมตอนแรกก็ได้อยู่มันเหมือนมันมีการช็อตในวงจรหรือไม่ก็คอมติดไวรัสก็ไม่น่าอาจจะใช่ก็อาจจะคาดการเบื้องต้นว่ามันจะมีปัญหาการช็อตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไอตัว USB หับที่ผมเสียบอะแต่เคยใช้ไอตัวเก่าๆพวกเนี้ยใช้เสียบใช้อะไรไม่เคยมีปัญหาเลยแซนดิสกับซอนเทียมตัวเก่าพอมาเจอตัวนี้บังคับฟอร์แมตพอไปเซิร์ชในพันทิปฟอร์แมตก็ได้เวลาจะกู้ข้อมูลแล้วค่อยมาใช้โปรแกรมรีคัฟเวอร์เอาพอรีคัฟเวอร์ไฟล์ใหญ่ๆที่มันหลายร้อยเมกอะพวกนั้นอะจะกู้คืนไม่ได้มันเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ไปมันจะไม่สมบูรณ์ก็ได้ไฟล์เล็กๆก็เสียดายอยู่ก็เอาเป็นรีวิวให้แล้วกันว่ามันในเรื่องของความซีเคียวในความปลอดภัยเนี่ยให้แค่50%พอแต่ความคงทนก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าแม้ฟอร์แมตไม่ใช่ว่าเสียปุ๊บเสียไปเลยอย่างนั้นก็ไม่ไหวฮะโอเคเราอาจจะมีเรื่องการโอเคความเร็วนี้ได้นะจบนะครับสำหรับการบ่นเรื่องคิงสตันแต่เราเจอปัญหาใหม่ของเราตอนนี้เอาแล้วไงเอาแล้วไงรีด59 เมกอุตส่าห์ชมหน่อยความคงทนดีแต่ดูสิไลฟ์สปีดเอาแล้วไงเอาแล้วไง15 เมกเห็นไหม U3 อะไรเนี่ยทำไมได้15 เมกปัญหาใหม่เราแล้วครับเราจะเอายังไงใช้กับ 4K เราล่ะเนี่ยความหวังเดียวที่เราเหลือตอนนี้ก็คือต้องไปซื้อตัวอะไรนะตัวแซนดิสแล้วแหละตอนนี้ดูสิรับได้แค่15 เมกะไบต์ per s เองอะเรามาดูนี่ต่อ
เจอปัญหาละเจอปัญหาแล้วไงล่ะครับ15 เมกะเองอ่ะความเร็วในการเขียนแทบไม่แตกต่างจากคลาส10ทั่วไปเลยโอ้แล้วไงล่ะ U3 อะไรเนี่ยเล่นผมเราไหมเนี่ยหรือว่ามันไม่คอมแพตกันก็ไม่รู้นะค่อยไปทดสอบในคอมอีกทีแล้วกันเป็นกำลังใจให้ซอนเซียมอยู่นะครับเพราะว่าเคยใช้แล้วมันดีอยู่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดก็เป็นได้นะ เป็นไงบ้างดูสิเห็นไหมไรได้33 เมกเออว่าเขาใช้แอปนี้ก็โอเคอยู่นะเนี่ยเห็นไหม33 เมกรีได้59เมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะ60 กว่าใช่ปะโอเคอะหยวนก็ไม่ได้อย่างที่โมไว้ก็แล้วแต่เมื่อวานตัวอะไรนะตัวเนี้ยตัวคิงสตันได้30เนาะอันนี้ได้33แรงก่อนสัก0.3 เมกก็ยังดีอ่าโอเคสบายใจละ เสียวเหลือเกินอ่ะสรุปดูในแพ็กเกจเขาก็ขี้โม้ของเขาเหรอเนาะตามสเต็ปอันนี้ขี้โม้ไว้แค่45นี่ใช้ตั้ง85นี่เขียนเซิร์ฟเวอร์ไปหน่อยเนาะสตอนเตรียมเนี่ยอาจจะจริงก็ได้ถ้าไปสอบในคอมอ่ะโอเคสบายใจละทั้ง2คู่เป็นตัวแท้แต่เรามาดูความคงทนต่อไปว่าเนี่ยที่ยังทดสอบไม่ได้ว่าสตอนเตรียมทนไหมในเรื่องราคาเนาะเอออย่าลืมพูดเลยอันนี้คือดูอย่างนี้สั่งผมจะสั่ง2ตัวตั้งแต่แรกแล้วแหละเพราะว่าแต่ว่าไอ้ร้านที่สั่งอ่ะในหน้าเว็บที่สั่งอ่ะมันเหลือตัวเดียวก็เลยหมดโอกาสสั่งเลยก็เลยได้แค่มาตัวเดียวเนาะพูดชื่อร้านแล้วไอ้โอรามิอะไรน่ะแต่คือข้อเสียคือจริงๆมันแค่940 บาทแล้วก็ถูกกว่าตัวนี้เนาะตัวนี้980แต่ว่าเสียค่าส่ง101เขาบังคับเสียค่าส่งยกเว้นในกรุงเทพผมอยู่ต่างจังหวัดก็เลยต้องเสียค่าส่งสรุปเป็น1,040 บาทนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด subscribe เราจะเอาอะไรใหม่ๆมา unbox กันต่อและรีวิวเทคโนโลยีความรู้กันต่อไปนะครับโลกก้าวไปเทคโนโลยีก็ก้าวตามไปนะครับโอเคเราก็ต้องก้าวตามมันให้ทันขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ